นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาถ้าพิจารณาจากรายงานการจัดอันดับความเชื่อมั่นของต่างชาติหลายรายก็เป็นห่วงในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยรวมทั้งนโยบายที่จะออกมาหลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่ซึ่งภาคธุรกิจตลาดนักวิเคราะห์อยากเห็นการทำนโยบายการเงินและนโยบายการคลังกลับสู่ภาวะปกติคือต้องให้ความสำคัญกับเสถียรภาพเศรษฐกิจผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังระบุอีกว่ามุมมองเศรษฐกิจไทยในปี2566ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้ในระดับ 3-4% ซึ่งการทำนโยบายรัฐบาลควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพมากกว่าการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าดูตัวเลขการบริโภคเอกชนครึ่งปีแรกขยายตัวได้ 5% การกระตุ้นการบริโภคจึงอาจจะยังไม่จำเป็นขณะที่การท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นกลับมาควรมุ่งนโยบายในการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องหนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังทั้งนี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือหนี้ครัวเรือนไทยที่อยู่ค่อนข้างสูงที่ระดับ 90% ของ GDP ขณะที่หนี้สาธารณะอยู่ที่ 60% ต้นๆของ GDP ถ้าอยากให้เศรษฐกิจโตใช้วิธีไหนก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้งนั้นซึ่งการกู้เงินถ้าเป็นครัวเรือนการกู้ก็เป็นการบริโภคถ้ารัฐบาลกู้ก็เป็นการใช้นโยบายรัฐและการลงทุนแต่ถ้าเอกชนกู้มาก็จะเป็นการกู้เพื่อการลงทุนคิดว่าอยากได้แบบไหนจริงๆที่เศรษฐกิจไทยขาดที่สุดคือการลงทุนโดยเฉพาะการทุนภาคเอกชนซึ่งไม่ได้ช่วยแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นนายอัจฉริยะวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงประเด็นสำคัญของการส่งออกไทยปี2566และปัจจัยที่ต้องติดตามต่างๆโดยผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้กรณีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายในเดือนสิงหาคม2566คาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาดโลกในปีนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 283,738 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือหดตัวติดลบ 1.2% ส่วนกรณีที่ไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายในเดือนสิงหาคม2566คาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาดโลกในปีนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 279,891 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับหดตัวติดลบ 2.5% สำหรับปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1. เศรษฐกิจโลกและคู่ค้าสำคัญชะลอตัว 2. เศรษฐกิจจีนอาจโตไม่ถึง 5% 3. การเมืองที่ยังไม่ชัดเจนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า 4. อัตราการว่างงานของประเทศคู่ค้าที่สูงขึ้น 5. ค่าเงินที่ผันผวนจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐที่ทรงตัวในระดับสูงและมีโอกาสปรับขึ้น 6. เอลนีโญส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร7. ราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกนายทศพลทังสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่าครึ่งปีแรกของปี2566หรือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542จำนวนทั้งสิ้น326รายเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน102รายและขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน224รายเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 48,927 ล้านบาทมีการจ้างงานคนไทยทั้งสิ้น 3,222 คนสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกได้แก่ญี่ปุ่น74รายเงินลงทุน 17,527 ล้านบาทสหรัฐอเมริกา59รายเงินลงทุน 2,913 ล้านบาทสิงคโปร์53รายเงินลงทุน 6,916 ล้านบาทจีน24รายเงินลงทุน 11,505 ล้านบาทและสมาพันธ์รัสเซีย14รายเงินลงทุน 1,857 ล้านบาทโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย